คุณแม่คะหนูไม่ได้เป็นอะไรจริงๆค่ะก็แค่พันหัวแล้วถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนๆเฉยๆอะค่ะหนูขอโทษนะคะที่ทำให้คุณแม่เป็นห่วงอะคือไม่ได้เป็นอะไรจริงๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีกครับอีกครับเอารูปกูไปลงเฟซก็ไม่บอกกูแม่เมียจ้าเมียจ๋าสรุปที่บอกว่าล้มเนี่ยปลอมล้วนๆใช่ไหมจ๊ะจ้ะจะบอกผมนะว่าที่พี่แกล้งพันหัวนี่ก็เพื่อที่จะให้น้องโจเนี่ยรีบปรับปรุงห่วงพี่อะสามีจะบอกคนอื่นนะเมียอายเขาอะพี่หมอนค่ะพี่หมอนพี่เมื่อกี้นะคะก็ถ่ายรูปพี่หมอนแล้วก็ลงเฟซแล้วก็แท็กหาพี่หมอนมีคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยว่าเป็นห่วงพี่หมอนแต่น่าแปลกใจทำไมน้องโจไม่เข้ามาคอมเมนต์อะไรเลยอ่ะพี่ก๊อฟถ้าพี่ก๊อฟลงรูปพี่หมอนสภาพนี้เนี่ยนะน้องโจเขาจะไม่ใช่แค่คอมเมนต์แล้วจ้ะเขาต้องโทรมาเลยนั่นน่ะสิค่ะน้องพอใจน้องโจคงยังไม่เห็นค่ะพี่หมอนมาแล้วน้องโจมาพี่คุณนิพนธ์ค่ะหมอนเองค่ะหมอนไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะคือที่เห็นใน Facebook นั่นคือหมอนพันหัวแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนๆนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงค่ะไม่เป็นไรจริงๆค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะครับพี่หมอนยังไงคะพันหัวเล่นหมายความว่าไงคะก่อนอื่นใดแกรีบลบรูปฉันออกจาก Facebook เดี๋ยวนี้ก่อนที่คนอื่นจะโทรมามากกว่านี้ได้ๆๆค่ะอย่าบอกนะคะว่าจริงๆแล้วพี่หมอนไม่ได้เป็นอะไรเลยสมแล้วที่เป็นน้องพี่หัวไวเลี้ยงง่ายดุเฝ้าบ้านดีน้องนะไม่ใช่ตุ๊กแกไม่อยากเป็นหมาแต่อยากเป็นตุ๊กแกวะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่หมอนว่าแต่พันหัวทำไมคะอย่าบอกนะคะว่าเรียกร้องความสนใจจากน้องโจอ่ะไม่อยากเสียรังทำไมโอ้เดี๋ยวก่อนนะคะเรา50แล้วนะคะไม่ใช่เด็ก15จะได้คิดจะได้ทำอะไรแบบนี้เมื่อกี้เห็นว่าพลน้องต่อหัวแตกทุกคนก็เป็นห่วงน้องต่อพี่ก็เลยคิดว่าถ้าพี่หัวแตกบ้างผมว่าน้องโจเขาจะหันมาเป็นห่วงพี่บ้างโอ้ยโถพี่หมอนเอ็นดูพี่หมอครับรู้ไหมครับว่าตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยนะเวลาผมอยากจะไปออกทริปกับเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดแฟนของผมเนี่ยทำตัวให้หน้าเป็นห่วงเนี่ยทริปของผมเนี่ยมันจะพังเลยนะตัวผมจะไม่สนุกเพื่อนๆก็จะไม่สนุกแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าแฟนผมบอกว่าเที่ยวให้สนุกนะไม่ต้องเป็นห่วงมีอะไรค่อยโทรมาแล้วเขาเองก็ไม่จิกไม่ตามกลายเป็นว่าทริปนั้นเนี่ยผมกลับคิดถึงเขาตลอดเลยจริงด้วยค่ะพี่หมอนเมื่อก่อนนะคะทริปไม่เคยโทรตามต่อเลยค่ะแต่ว่าต่อเนี่ยจะเป็นฝ่ายแบบโทรกลับมาเองนะคะเอ้ยเอ้ยรู้ใจกันขนาดนี้ทำไมไม่กลับมารักกันซะเลยล่ะเกรงใจสาวสองคนเมื่อกี้ค่ะเนี่ยพี่ต่อเห็นไหมถ้าหากทำตัวดีๆเนี่ยป่านี้เขากลับมารักกับเราแล้วอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด